ไอเราจะส่งให้เวลาไปนู่นสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมดอกไม้ดอกไม้ก็สวยคนปลูกก็สวยโอ้ช่วงนี้โอ้ปู่น่าจะให้ลำบ่อยเนาะก็บอกไม่ว่าใกล้จะบวงสรวงแล้วไง22ก็มีอีกนะโอ้ดูรองเท้าพ่อเปาสิสวยเด่นเห็นแต่ไกลรองเท้าพ่อป่ะสวยแม่น้อยรองเท้าน่ะไม่เห็นเลยดอกไม้สวยแล้วคนปลูกเอาเพิ่นไล่รถจากทางนู้นอยู่พ่อเปาไปอยู่กับต้นไม้ในกลมกลืนแล้วก็มีความสุขเนาะเราเนาะแต่ว่าได้มาทำสวนให้ป้านี่ได้ความสุขแล้วก็จะให้องค์ปู่สวยคู่กับดอกไม้สวยๆด้วยที่สีสันสวยงามเหมือนกับดอกไม้อะไรครับสีปากพี่เฟื่องดูสิสีเดียวกับดอกไม้เลยมันได้ลิปสติกมาจากต่างประเทศคุณแม่เลยนะก็คุณ FC จากฝรั่งเศสโอ้ได้ของนอกคุณนะทุกคนนะคะโอ้เข้ากับดอกไม้เลยสวยกับดอกไม้สีสวยมากนี่ขอมาดาก็มีนะแห้งหน่อยให้ขอมาดาไม่ได้สียังล่ะคุณพี่มาจากฝรั่งเศสเขากราบขอบคุณเจ้าได้สียังนะคะที่สวยมากค่ะสวยถูกเนี่ยครับปลูกดอกไม้นะครับปลูกดอกไม้โอ้มันจะสวยไปสวนดอกไม้เนี่ยคือสีจืดชืดเอาพุทธเฒ่าก็สีแบบนี้ไม่ได้เอาอุทัยทิพย์หยอดใจอ่ะโอเคน้องแม่ใช่เมื่อก่อนก็เห็นมีแต่อุไดทิพย์ติดทนนานสาวจันมาแล้วสาวจันมาแล้วสาวจันกังกูอุไดทิพย์นี่แก่ร้อนนายด้วยนะเราสิบ่ให้ครับบอกสาวจันกังกูมันเอ้าพี่เสือถ้าไม่ใช้ก็ให้ผมยกแล้วก็มาดูเลยเสือก็เอ้าทิ้งหมดแล้ววะนี่เท่กันเท่ FC หัวแตกหมดแล้วตอนแรกตอนแรกแบตตกตอนนี้กล้องตกคายุมันอ่อนมันบ่แตกขนาดใช้ขาใหญ่นั่นน่ะดูของขาไม่ได้นี่น้อยๆนะทนทานแข็งแรงแข็งแรงทนทานกลางคืนก็ลงคลิปจนสอดแจ้งโอ้ยรับแม่ดาน่ะรับผ้ามืออยู่แม่เบิ่งแล้วเมื่อคืนนี่เพราะแม่ไม่นอนกับแม่ดาได้บ่ครับแม่นอนตรงไหนครับแม่นอนห้องแม่ดาพ่อนอนรถนี่ครับองค์ปู่บริเวณด้านหน้านะครับมุมนี้นะครับสวยมากนะครับอีกหน่อยนะครับอนาคตนะครับนี่เห็นไหมเตรียมดินที่จะปลูกนะครับเป็นดินปลูกต้นไม้นะครับเนี่ยต้นไม้ที่อยู่ดอกไม้นะครับจะอยู่บริเวณนี้ข้างในนะครับอยู่ด้านในถ้ามองเข้าไปจากมุมนี้ก็จะสวยนะครับนี่เนี่ยดูจากแนวนี้ก่อนนะครับมุมนี้ได้เลยนะครับสวยงามอลามตางามตะลึงตึงตังตึงตังผมจะเข้ามาดูใกล้ๆนะครับว่านะครับปากพี่เฟื่องจะสวยแค่ไหนนะครับผมต้องดูกับสีนี้อะไรนะไอ้เฟื่องหันมาหน่อยโอ้สวยสวยสวยต้องดูสีนี้อ้าวไม่มีดอกเลยเอ้าสีคล้ายๆกันนะครับก็สีสดใสนะครับนี่ครับมุมนี้โอ้โหสวยมากนะครับเนี่ยมองจากตรงนี้นะครับก็จะเห็นองค์ปู่นะครับมาปลูกตรงไหนนี่ขอพี่จ๋าปลูกก็นั้นยกให้พี่หอมปลูกนะมายกเลยยกเลยปลูกลงดินก่อนใครจะปลูกก่อนนะ3-4 วันก่อนนะถึงจะเห็นว่าจะเริ่มเอาได้เยี่ยมพ่อบ่เนี่ยเริ่มแข็งแรงวันนี้อาบวันนี้อาบแม่ไม่ได้อาบแต่ว่าเป็นสิ้นไปก่อนมั้งดอกไม้ดูนี่แต่ดอกที่สวยนะครับนี่ครับมาดูพนักงานรดน้ำนะครับก็มารอบนี้ก็จะลองดูนะครับว่าใบสมัครนะครับจะผ่านหรือเปล่านะครับแต่ว่า
ผมว่าคงจะผ่านแหละเพราะว่าหญ้านั่นเขียวหมดแล้วนะหญ้าเขียวมันติดหมดแล้วนะไม่ผ่านก็กลับไม่ผ่านก็กลับอีกผ่านก็กลับไม่ผ่านก็กลับไปไปมานะครับนี่ครับเร่งมือปลูกอีก2วันให้เสร็จก็อันนี้ก็จะลดพอชุ่มๆนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยในใบเขาก็จะนี่แล้วผ่านไปไม่ถึง30นาทีเขาก็จะเต่งตึงนะครับเดี๋ยวตอนพรุ่งนี้เช้ามันก็ชื้นชดชื่อนี้เราจะเว้นเอาไว้นะเป็นทางเดินก็มาถ่ายรูปนะเพื่อจะได้เอาไปลงโซเชียลนะลง Facebook ลง Instagram ต่างๆอะไรนะ Facebook ว่ะแล้วก็ที่สำคัญคือนะครับจะทำให้เรามีจุดนั่งเช็คอินหรือว่าไลฟ์สดในตอนเช้านั่นเองนะครับผมนี่ๆต้องมุมนี้ตั้งกล้องไว้เห็นดอกไม้แล้วก็เห็นองค์ปู่นี่สวยเลยแม่กลับบ้านวันนั้นไม่รู้กันเนาะวันพันธุ์ผ่านวันนั้นบอกแม่เนาะได้ยินเนาะสวนดอกไม้นะครับแล้วจะคุยแม่ว่าแม่รับคนไงก็เลยว่าไม่อยู่มองไปด้านหลังก็จะเห็นดอกดาวเรืองลำ9โมง10โมงเนี่ยมันหนาวหน่อยดอกดาวเรืองเต็มเลยนะครับเช้าพี่ก็ไม่ทันนะแต่ลูกเฟื่องแต่ว่าถ้าตื่นอย่างวันนี้ที่ทำอยู่ต้องทำแต่เช้านะพี่หอมเพราะว่าถ้าสายแล้วมันก็ทำได้ร้านมือก็ดื้อนี่ให้ทุกคนดูเรื่องนะฮะนี่ครับมาดูตรงมุมนี้นะครับก็พามาดูดอกไม้นะครับตรงนี้มีหลายชนิดนะครับสวยงามมากๆนะครับผมนี่ดอกงอนไก่ป่ะครับสวยสวยแล้วก็ดอกอันนี้เขาเรียกอะไรคอสมอสป่ะอาจจะจำผิดจำถูกนะครับนี่ครับทุ่งดอกไม้นะครับอีกหน่อยถ้าทำเรียงเป็นสวนสวยๆนะครับจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับด้านในนะครับรอบฐานนะครับองค์ปู่นะครับก็จะเป็นดอกดาวเรืองนะครับนี่ครับบันไดนะครับบันไดเดี๋ยวรอปรับให้สวยอีกนะครับวันนี้ก็รอแห้งนะครับนี่ครับมาดูนะครับสีทองนะครับสวยมากนะครับนี่สีรองพื้นนะครับนะครับบันไดทั้ง4จุดนะครับก็เทเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหลืออีกประมาณ 4,000 5,000 น่ะจาก 5,000 ต้นเหลือ 5,999 เดี๋ยวเปิดมั้ยเดี๋ยวเปิดที่อยากปลูกให้เสร็จเพราะอะไรยังไงเราก็ต้องปลูกถ้าได้ปลูกเราก็ปลูกให้เสร็จเลยนี่ครับมีสวนดอกไม้ด้านหน้าองค์ปู่นะครับก็จะดูร่มรื่นนะครับสวยงามนะครับก็ใครผ่านมาได้เห็นก็จะเป็นที่สะดุดตานะครับอีกหน่อยนะครับลงสีองค์ปู่เสร็จนะครับก็สวยนะครับสวยออกมาสวยแน่นอนนะครับดูสีทองนะครับด้านทางด้านส่วนหางนะครับก็เด่นนะครับเกิดขึ้นเป็นเงานะครับอีกหน่อยเดี๋ยวลงสีมุมตรงด้านตรงกลางนะครับก็จะสวยนะครับเหมือนข้างหลังนะครับถ้าเสร็จนะครับทั้งหมดเลยเนี่ยผมว่าน่าจะสวยมากๆนะครับโอ้โหนะครับสวยสง่านะครับหน้าเกรงขามนะครับอันนี้ก็เร่งปลูกต้นไม้นะครับค่อยๆปลูกไปนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากผลิตภัณฑ์ดีๆ TP Skin TP Coffee ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ